ขวัญเขาขวัญทำไมครับเขาทักมาเหรอครับเปล่าเปล่าจ้ะคือขวัญก็คงจะกลับดึกอะคืนนี้แทนไม่ต้องรอนะไม่เอาคุณลินผมอยากเจอขวัญน่ะผมไม่ได้เจอเขาตั้งหลายวันแล้วอะผมคิดถึงขวัญอย่าเพิ่งเลยแทนนะเพราะว่าแทนเพิ่งหายไข้อ่ะต้องพักผ่อนเยอะๆส่วนขวัญน่ะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยก็ได้ถ้าขืนมารอดึกๆดื่นๆน่ะเดี๋ยวจะไม่หายกันนะนะเชื่อคุณลินเถอะนะก็ได้ครับผมเชื่อคุณลินคุณลินว่าไงผมก็ว่างั้นแหละผมจะไม่ดื้อกับคุณลินครับรีบบอกสิคุณลินไม่ทันเหรอครับดูแลตัวเองดีๆนะแทนแล้วก็อย่าไปตากฝนอย่างนั้นอีกล่ะครับแล้วเย็นนี้คุณลินจะกลับยังไงอะครับพอดีว่าที่อู่ซ่อมรถโทรมาบอกว่ารถซ่อมเสร็จแล้วอะเดี๋ยวเขาจะไปส่งให้ที่ออฟฟิศแล้วเย็นนี้อะแทนไม่ต้องมาทำสวนขวดแล้วนะครบออเดอร์แล้วถ้าทำไม่ทันอีกอะให้ผมมาช่วยนะครับคุณลินครับขอบคุณที่ดูแลผมเมื่อคืนนะครับแล้วดีๆนะครับคุณลินบอกเขาไปแล้วยังคะยังอ้าวรออะไรอีกอะคะอย่าใจร้อนมากสิขวัญคุณลินกำลังรอจังหวะอยู่อะขืนพูดพร่องออกไปอะเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆยังไงเขาก็เป็นพี่ชายของถิงเพื่อนของขวัญนะคุณลินอยากให้จบกันแบบดีๆอะเจอหน้ากันจะได้มองหน้ากันได้คุณลินแต่ว่าขวัญไม่อยากเจอพี่แทนอีกแล้วนี่คะขวัญจะพูดแบบนั้นสิยังไงก็เป็นเพื่อนกันต่อไปได้นี่คุณลินจะคุยอะไรจะจัดการยังไงทำเลยนะคะแต่ขวัญจะไม่ยุ่งแล้วก็อย่าให้พี่แทนมายุ่งวุ่นวายกับขวัญอีกโอเคนะคะ